สดีไทยนะครับเรียกว่าตากล้องตกใจกี้โหยงเลยโหยงเลยบ้านเรียกเสดดงเสดดงนี่แน่นอนเบรกนี้หนูรอคอยมากรอคอยรอคอรอคอยเพราะว่าเป็นอะไรที่หนูต้องการเพราะว่ารสชาติเขาอุ้ยพี่อะไรสามีหรือว่าเป็นอะไรที่ต้องการอาหารรันจวนใจเอาไปปรุงกับอะไรก็อร่อยอ๋อหมายถึงว่าเครื่องแกงเออเด็ดจริงๆและเป็นเครื่องแกงที่ส่งออกไปทั่วโลกมีความภาคภูมิใจนะมากกว่า30ประเทศทั่วโลกมากกว่าสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยแน่นอนครับแล้วเขาอัดแน่นคือแบบไม่ได้งงๆนะคืออัดเต็มที่เลยคือแบบพอไปปรุงอาหารเนี่ยรสชาติอร่อยทุกจานอยากกินกะเพราไก่โยนไก่ลงไปใส่เครื่องแกงปั้งคลุกเคล้าคลุกเคล้ากินได้เลยแค่เคล้าเออนี่รสชาติดีมากก็ใช่ไงนี่รสชาติดีนี่นี่มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะนี่หนูเป็นคนเอาวัตถุดิบมาใช่ไหมอ่ะแน่นอนวันนี้เนี่ยพี่พาเจ้าของเข้ามาเลยและวันนี้ครับผมต้นตำรับเขามาที่นี่นะครับผมมาดามนูรอโซมารีสเตเป้ครับผมมาดามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะราศีมารัศมีจับมากเลยอยากจะบอกว่าอยากจะถามขึ้นชื่อจริงๆครับแล้วได้กินได้ชิมมาติดใจมากทำไมไงทำไมถึงครองใจได้ขนาดนี้ทำด้วยใจค่ะนั่นไงพอทำด้วยความรักใช่ค่ะพอทำไปก็มีความสุขวันนี้เมนูที่จะรังสรรค์คืออะไรคะจริงๆเป็นผัดกระเทียมดำซอสพริกไทยกระเทียมดำซอสดูจากรายการนี้ค่ะแซ่บๆจีนๆนะคะพิธีกรเดี๋ยวซอสพริกไทยกระเทียมดำค่ะไอ้กระเทียมเคยได้ยินค่ะแต่ไอ้กระเทียมดำคืออะไรครับมาดามชินเชจูรายการนะคะตลอดทัวร์ที่ไทยค่ะแล้วก็นำมาใช้ในการผัดขายอยู่ทุกวันนี้ค่ะกระเทียมดำมานะที่กำลังฮิตกันนะที่กำลังฮิตกันตอนนี้นะอ๋อเหรอใช่ค่ะมาดามไปจัดการไม่เรียบร้อยเหรอเรียบร้อยแล้วค่ะคือดูจากรายการเนี่ยใช่ค่ะและเห็นกระเทียมดำที่เขาใช่แบบเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะจัดเลยมาดามจ๋าเดี๋ยวต้องลิงชิมเลยนะคะชิมเลยค่ะมาเอาไปกินคึกแน่นอนเดี๋ยวดูครับผมอะไรนะครับเมนูที่ว่าผัดกุ้งกระเทียมซอสพริกไทยกระเทียมดำเดี๋ยวมาดูกันครับกุ้งผัดซอสพริกไทยกระเทียมดำใช่นี่เร็วแล้วเนี่ยมาคุณผู้ชมเอ้ยต้องชิมเลยนะคะต้องชิมเลยค่ะขออนุญาตนะครับมาดามใช่ค่ะชิมเลยค่ะชิมหน่อยผมขอใช้มือนะนะครับกระเทียมดำนี่บอกตรงว่าสรรพคุณเขานี่ไม่ธรรมดาและยิ่งมาทำเป็นอาหารด้วยนะเป็นอาหารที่แบบว่าต่อไปเราก็จะทำขายด้วยค่ะตัวกระเทียมดำซอสกระเทียมดำซอสกระเทียมดำค่ะมาดามอร่อยคุณผู้ชมคือมันไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยขวดเดียวจบเลยพี่ก็กินกระเทียมดำไปด้วยค่ะกระเทียมดำด้วยนะกระเทียมดำไงอืมนี่ผัดผ่าแบบถ้าไปร้านผมก็เหมือนผัดเรือพัดอย่างนั้นแหละกินเมื่อไหร่เปรี้ยวก็คือเดี๋ยวหนูกินสาหร่ายยายเดี๋ยวมาดามตีนะมาดามแนะนำนะกระเทียมดำนี่อะไรพวงอุ่นดิฉันทานวันละ8เม็ดค่ะทำสดๆไม่เดียวผมก็โมโหแล้วครับผมขึ้นใช่ไหมขึ้นแบบอร่อยเป็นแบบหอมน้ำผึ้งอ่ะกระเทียมดำนะอร่อยมากเลยมันหอมไอ้นี่มันหอมเขาเรียกอะไรนะมันมีความเป็นมีกระเทียมเบาๆมันกินหอมนวลๆหอมเหมือนการแบบโดนกระเทียมย่างแต่ไม่ใช่กระเทียมย่างแต่เขาแบบว่าเขาบ่มไงเขาใช้วิธีการบ่มแล้วดึงรสชาติออกมาที่แบบว่าคนจะยี้กับกลิ่นกระเทียมแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นกระเทียมนะไม่มีอร่อยจริงไม่เลยเลยแล้วที่สุดท้ายเนี่ยใส่พระเอกของเราลงไปพี่เอ้ยครับผมพระเจ้าเลยนะฮะถ้าสนใจเข้าไปที่ไหนคะเข้าไปที่ www.thailandpostmart.com ของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับค่ะมาดามนูรอโซมารีสเตเป้ขอบคุณมากครับผมมาดามค่ะจริงจริงธรรมดาสุดยอดเลยนี่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 อะไรเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมีต่อเลยพี่มีต่อวิ่งไงวิ่งโอ้โหไม่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวได้รู้เลยว่าผลิตภัณฑ์อะไรเจ๋งๆเด็ดๆอยู่ที่นี่หมดที่นี่หมดนะฮะแต่มาดามอร่อยจริงๆนะเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยแล้วคุกเขากับซอสนะก็ทำอะไรดูอะไรทำอะไรโอ้โหแม่คุณเอ้ยของกินเยอะพี่นี่หยุดกินแล้วไปกินอะไรของใครเนี่ยของมาดามตะกี้ไงเขาทำตกตะกี้ตอนลาทำละกอบแห้งตกเลยเอากุ้งมาฝากเอามะละกอแห้งฝากด้วยพี่ของเด็ดๆดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะสุดยอดเลยนะครับผมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมครับคุณฮะของเด็ดๆดีๆที่เราเอามาฝากบอกแล้วว่าทั้งจังหวัดทุกจังหวัดนะครับผมที่พามามีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นมารวมอยู่ที่นี่เลยนี่เมื่อกี้ก็มาดามใช่ค่ะแล้วมีเยอะแยะมากมายพูดถึงของเด็ดของดีแล้วยังมีเรื่องการหลับการนอนที่แบบเด่นๆด้วยอิ่มแล้วต้องทำอะไร
นอนนี่หาที่เที่ยวนอนสบายๆพูดถึงที่นอนค่ะที่เราไปมาเนี่ยค่ะมีที่ไหนที่หนูประทับใจบ้างบ้านเกิดเฟี้ยวเลยเชียงใหม่อ่าโมรูมโมรูมโอ้โหพี่บรรยายเห็นภาพนะเป็นยังไงที่นั่นทุกคนที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะอาร์ตเนี่ยจะไปออกแบบอาจารย์ที่จะไปออกแบบห้องแต่ละห้องให้ดูให้มีจิตวิญญาณให้ดูมีศิลปะให้เกิดพลังคือเป็นแบบว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยตกแต่งเป็น12นักษัตริย์ก็คือลิงแมวเสือหมูคือห้องน้ำเนี่ยไม่มีกำแพงมีอะไรเลยนะแล้วก็คือตกแต่งข้างในเป็นแบบเตียงเป็นศาลอะไม้ศาลอะคือสวยอะสวยพี่ชอบห้องแต่ข้างในสวยเลยพี่ชอบห้องงูห้องงูใช่ไหมหนูเปิดไปเป็นโอ้โหหนูเจอหลามเลยอะนอนขดอยู่โอ้โหเจอพลังแดกเจ้าของลวดลายเป็นงูเกล็ดงูนะเขาแบบทำแบบตกแต่งสวยงามเลยต้องไปสวยจริงๆแต่ละห้องเนี่ยจะหลากหลายอารมณ์แล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้สมมติถ้าเราอยู่โมรูมค่ะเราเดินประตูท่าแพได้เลยใกล้นิดเดียวถนนคนเดินไปเช็คอินได้เลยไปซื้อเงินก็ได้อ้าวนี่เครื่องเงินเครื่องเงินโอ้ยสนุกนอนใจกลางเมืองนอนตรงกำแพงนะไม่เอานอนโมรูมนอนโมรูมโมรูมดีกว่าแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและพี่ล่ะชอบที่ไหนถ้าพี่ชอบนะบ้านนมเมียนมแมวกาญจนบุรีกาญจนบุรีแอปไอ้กินน้ำตาละคือชอบบรรยากาศริมน้ำแล้วเขาแบบว่าตกแต่งสวยนะแต่ละตึกแต่ละตึกพี่คือเขาก็มีความอาร์ตของเขาอ่ะเขามีความอาร์ตเขามีเขาด้วยความที่เขาเป็นเหมือนแบบดีไซเนอร์ด้วยค่ะเออใช่เขาเป็นดีไซเนอร์เลยเขาก็เลยดีไซน์ที่พักให้ดูเหมือนแบบว่ามีสีสันในท่ามกลางธรรมชาติมันสวยจริงเนาะอ่ะแล้วต่อที่ไหนอีกพี่ชอบที่ไหนอีกบ้านพี่ที่ไหนระยองมหาสมุทรโอ้ยนี่หนูมหาสมุทรโฮมสเตย์ชอบมากแต่แต่งแบบเป็นไม้นะจะบอกว่าแอบเอาความเป็นมหาสมุทรเนี่ยเอามาใช้ที่พักของพี่ด้วยการตกแต่งเป็นไงอาหารค่ะมาเป็นแบบปิ่นโตแล้วดูแลลูกค้าเหมือนแบบว่าเหมือนเพื่อนมาเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้สบายสบายเนี่ยก็แล้วก็นั่งชิลๆทานข้าวอยู่ในขันโตกนะทานข้าวไปแล้วก็ชมบรรยากาศเหมือนแบบว่าเป็นปากน้ำอ่ะโอ้พี่สวยจริงๆเนาะมีเรือแบบว่าของไอ้ชาวประมงวิ่งผ่านแล้วบรรยากาศดีจริงๆอันนี้หนูก็ชอบมากเลยนะชอบมากแล้วเธอล่ะมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกล่ะอะโยนมาอย่างนี้นี่หนูชอบอันนี้เลยที่ไหนริมแม่น้ำโขงที่เราไปกินอาหารเช้าแล้วก็ติดริมน้ำโขงอ่ะอันเนี้ยแล้วเราก็ขึ้นไปแบบว่าบนดอยนิดหนึ่งแล้วเจอรีสอร์ทเขาแล้วก็เจ้าของในหัวฝรั่งอ่ะอันนี้อำเภอสังคมบรรยากาศดีมากเอาหน้าอังที่น้ำเนี่ยแล้วนั่งกินข้าวสบายแล้วเป็นเมืองเล็กๆนะเมืองเล็กมากที่แบบสโลไลฟ์จริงๆเขามีร้านกาแฟสิ่งที่หนูชอบคือตรงนั้นคือใกล้วัดดังๆเยอะแยะมากมายแล้วหนูชวนคนชอบทำบุญไงคือถ้าใครอยากจะไปไหว้พระ9วันนะแนะนำไปที่อำเภอสังคมเลยจังหวัดหนองคายศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นคือพักที่นี่นะแล้วก็ไปวัดต่างๆใช่เขาอยู่ตรงกลางพอดีเลยพูดถึงวัดพี่อ่ะก็นี่ถ้านอนที่บ้านไม้ริมโขงไปเที่ยวที่วัดผาตากเสื้อโอ้นี่สวยงดงามมากนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเลยนะเหมือนแบบยืนตรงวิวแบบว่าข้ามกลาง360องศาพี่เขามีสกายวอล์กให้เลยโอ้ยตื่นเต้นด้วยพี่มองลงไปข้างล่างเฮ้ยน่าโยกเย็นเนี่ยโยกโอ้แต่ไม่เป็นอันตรายแข็งแรงมากเป็นจุดแบบแลนด์มาร์กเลยเห็นวิวบ้านเราค่ะแล้วมองผ่านไปนี่ก็คือบ้านเขาประเทศเพื่อนบ้านใช่นี่เลยสุดยอดโตมาเชียงคานอะไรบ้างชอบเชียงคานของเขาไงเชียงคานชอบเชียงคานเชียงคานพี่ก็ชอบถนนคนเดินเออแต่ชื่อโรงแรมน้องรู้เนี่ยหนูรู้ดีเลยที่มันจะเป็นบ้านเนี่ยเป็นรีสอร์ทแล้วก็เปิดประตูมันชนกันหน้าชนกันหนูสามารถมองพี่ได้พี่มองหนูได้ใช่ใช่ใช่ไหมองค์การเป็นที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจถนนคนเดินนะเออข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยเจ้าของที่พักนี่เป็นรุ่นเหลนเลยเก๋าเลยที่พี่ไปชอบเขาจีบไงก็เขาเป็นหลานเจ้าเมืองเขาเป็นลูกเป็นหลานเจ้าเมืองที่ไหนชื่อโรงแรมเอาแบบรีสอร์ทปิ้งเลยนะปิ้งดิโอเชียงคานดิโอเชียงคานดิโอเชียงคานอ๋อคืออายุเขาแบบเก่าแก่มากคือเก่าแก่มากแล้วก็มีประวัติที่เราไปถูกหวยไงถูกต้องหนูว่าสมมติคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้แหละว่าแบบเจาะลึกเนี่ยคือที่พูดมาเนี่ยมันยังไม่หมดนะจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเราไปมาเนี่ยมันมีหลายที่มากๆแล้วก็ที่พักแบบชิลๆสบายๆบรรยากาศดีๆนะคือเราคัดมาแล้วอะเอางี้ดีกว่าแม้กระทั่งใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแค่ปทุมธานีอ่ะโอ้ยอันนี้ก็เจ๋งยังเซอร์ไพรส์กับที่พักก็เลยนะหนูไม่คิดเลยว่าจะมีรีสอร์ทเจ๋งๆอยู่ตรงนั้นน่ะเจ้าของสร้างภูเขาเองอ่ะเออแล้วสระว่ายน้ำหรือว่าที่นั่งชิลแบบเอ้ยพี่มันอยู่
อย่างนี้เลยเหรอเจ๋งอ่ะมันใช่จริงๆอ่ะอ้าวอยากจะรู้ว่ามีที่พักที่น่าสนใจแล้วก็ที่พักดีๆแบบนี้นะครับเข้าที่ไหนคะอ้าวเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ www.thailandpostmart.com นั่นเองไปคลิกดูนะครับผมว่าที่พักสวยๆที่เราว่ามามันมีกี่ที่ในแต่ละจังหวัดมีจังหวัดไหนน่าสนใจแล้วใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งยอดของดีของเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะชื่ออะไรนั่งดีก่อนเชียงคานั่นไงเดียวตื่นเต้นส่งมาแบบเนี้ยตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทย